วันนี้เราไปเริ่มต้นดูความเคลื่อนไหวในวิกฤตยูเครนกันก่อนนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ผู้นำยูเครนได้ลงนามกฎหมายแล้วที่จะเพิ่มทหารจำนวน 300,000 นายภายในช่วงเวลา3ปีข้างหน้าค่ะประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนลงนามกฎหมายเพื่อเพิ่มขนาดของกองทัพยูเครนโดยจะมีการเพิ่มกำลังทหารอีก 100,000 นายภายในช่วงเวลา3ปีข้างหน้าเขาบอกว่าพระราชกฤษฎีกานี้ไม่ได้มีขึ้นเพราะว่ายูเครนคาดว่าจะเข้าสู่สงครามในเร็ววันนี้แต่มีเป้าหมายเพื่อรับประกันสันติภาพในอนาคตค่ะในตอนนี้กองทัพยูเครนมีทหารเกือบ 250,000 นายซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่ารัสเซียมากค่ะขณะที่วันนี้นายเซเลนสกี้จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้ง3ชาติก็เป็นชาติสมาชิกของนาโต้แล้วก็จะเดินทางมาเยือนยูเครนในวันอังคารนี้เพื่อหาทางคลายความตึงเครียดจากวิกฤตที่เกิดขึ้นและช่วยระดมการสนับสนุนนานาชาติให้ยูเครนค่ะนายเซเลนสกี้บอกนะคะว่าเราจะสร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ในยุโรประหว่างยูเครนกับอังกฤษและโปแลนด์และเขาขอขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจดีว่ารัสเซียกำลังพยายามสร้างจักรวรรดิโซเวียตซึ่งเป็นภัยต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของยูเครนนอกจากนี้ก็ยังเป็นภัยต่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของโลกด้วยค่ะทีนี้หลังนายเซเลนสกี้กล่าวสุนทรพจน์เสร็จนะคะบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของยูเครนก็ต่างพากันชูธงชาติของประเทศต่างๆที่ให้การสนับสนุนยูเครนแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะมีธงของหลายชาติเลยนะคะชัดๆก็จะเป็นธงของอังกฤษแล้วก็ธงของแคนาดาด้วยเพื่อแสดงความขอบคุณชาติเหล่านี้ที่สนับสนุนยูเครนค่ะไปกันที่มุมมองของฝั่งรัสเซียกันบ้างนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในวันนี้เช่นเดียวกันของค่ายทหารที่สร้างขึ้นในเบลารุสก่อนที่การซ้อมรบร่วมระหว่างรัสเซียกับเบลารุสจะเริ่มต้นขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กุมภาพันธ์นี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อฝึกการทำงานร่วมกันของกองทัพพันธมิตรขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวก็มีการอ้างนะคะว่ารัสเซียได้ส่งทหารราว 5,000 นายเข้าไปในเบลารุสแล้วและมีแผนส่งทหารเข้าไปเพิ่มอีกในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้ซึ่งสะท้อนว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อยูเครนขณะที่การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิกฤตยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็กลายเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒกรรมดุเดือดระหว่างผู้แทนของรัสเซียและสหรัฐค่ะโดยลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็บอกนะคะว่านี่คือการเคลื่อนกำลังพลที่ใหญ่สุดของยุโรปในรอบหลายทศวรรษโดยรัสเซียและขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี้รัสเซียก็ยังคงส่งทหารและอาวุธมาเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัสเซียก็ยังมีแผนเพิ่มทหารของรัสเซียเข้าไปประจำการในเบลารุสซึ่งอยู่ติดชายแดนตอนเหนือของยูเครนอีกประมาณ 30,000 นายด้วยนะคะไปฟังเสียงของโทมัสกรีนฟิลด์กันค่ะRussia has assembled a massive military force of more than 100,000 troops along Ukraine's border. These are combat forces and special forces prepared to conduct offensive actions into Ukraine. This is the largest, hear me clearly, mobilization of troops in Europe in decades. Our messages have been clear.And consistent, we seek the path of peace. We seek the path of dialogue. We do not want confrontation, but we will be decisive, swift, and united should Russia further invade Ukraine. ในเวทีเดียวกันนี้นะคะก็มีท่าทีของรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลีเนเบนซียาก็บอกนะคะว่ารัสเซียวางกำลังทหารบนผืนแผ่นดินตนเองมันไม่ใช่กองการอะไรของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเนเบนซียาก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นโรคจิตสร้างความตึงเครียดและนี่คือการแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้และยังพยายามชักจูงประชาคมโลกไปในทางที่ผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงในภูมิภาคนี่คือเหตุผลของความตึงเครียดของโลกในเวลานี้ค่ะ Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации но прежде всего сами нагнетают напряжённость риторику и провоцируют эскалацию.Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет.
как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. ขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นแต่ว่าความพยายามทางการทูตจากหลายฝ่ายก็ยังคงดำเนินต่อค่ะโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายปูตินผู้นำของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะส่วนในวันอังคารนี้นายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็มีกำหนดหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียด้วยซึ่งรัสเซียนะคะจุดยืนก็คือต้องการให้ชาติตะวันตกให้คำรับประกันค่ะว่าจะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้เพราะว่ารัสเซียมองว่ากองทัพของนาโต้ในยุโรปตะวันออกนั้นคือภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียปูตินเคยกล่าวมาก่อนนี้นะคะว่าสหรัฐละเมิดการรับประกันในปี1990ตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายและนาโต้ตอนนั้นก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการขยายอาณาเขตมาทางตะวันออกเพิ่มเติมแต่ว่าขณะนี้นาโต้มีชาติสมาชิกทั้งหมด30ประเทศแล้วแล้วก็ยังมีชาติที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตและมีชายแดนติดรัสเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยอย่างลิทัวเนียลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียค่ะทีนี้สำนักข่าว AFP ก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลรัสเซียได้มีการส่งหนังสือแสดงท่าทีเรื่องวิกฤตยูเครนส่งกลับไปที่สหรัฐแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาซึ่งหนังสือฉบับนี้นะคะก็คือการตอบกลับหนังสือที่สหรัฐแล้วก็นาโต้ส่งมาให้รัสเซียไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทั้งสองชาติส่งหนังสือไปมาหากันแล้วนะคะจะมีรูปการออกมาอย่างไรค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Chin and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Chin and ช่อง16ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ